สวัสดีมื้อเที่ยงเที่ยงค่ะทุกคนวันนี้แอนเชิญมาทำเมนูหมึกกระตอยหวานน้ำดำค่ะมีหมึกกระตอยแช่ช่องฟรีซอยู่ในตู้เย็นที่แม่ส่งมาให้เหมือนเดิมก็นำหมึกกระตอยมาล้างน้ำเปล่าให้สะอาดล้างเสร็จก็มาพักให้เสด็จน้ำจากนั้นก็มาตำเครื่องมีพริกไทยดำรากผักชีกระเทียมแล้วก็ตำลงไปเลยค่ะแล้วแอนก็จะใส่หอมแดงลงไปด้วยนะคะตำให้ความหยาบประมาณนี้เลยก็ไปตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปตามด้วยเครื่องที่เราตำลงไปเลยค่ะผัดเครื่องของเราให้สุกหอมเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยหมึกกระตอยลงไปเลยนี้ไม่ใช่หมึกไข่นะคะถ้าเป็นหมึกไข่จะอร่อยมากปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลปี๊บผงปรุงรสแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะผัดไปสักพักน้ำในตัวหมึกจะออกมานะคะไม่ต้องใส่น้ำเพิ่มเลยนะคะปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเขาจะงวดเลยค่ะเมื่อน้ำงวดแล้วก็เป็นอันเสร็จค่ะกับเมนูหมึกกระตอยหวานน้ำดำบอกได้คำเดียวว่าอร่อย